หากนึกถึงนักเตะลูกครึ่งไทยครับที่เฉิดฉายและเป็นที่รู้จักมากที่สุดแฟนบอลส่วนใหญ่ครับน่าจะนึกถึงชาลิชปุยส์ครับดาวเตะลูกครึ่งไทยสวิสที่เคยอยู่ในทีมช้างศึกชุดสร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์ให้กับวงการฟุตบอลทีมชาติไทยซึ่งปฏิเสธไม่ได้ครับว่านักเตะลูกครึ่งส่วนใหญ่ล้วนมีส่วนช่วยยกระดับการเล่นให้กับทีมชาติไทยไม่มากก็น้อย MGR Sport จัดการรวบรวม5ดาวเตะลูกครึ่งไทยที่มีผลงานโดดเด่นบนเวทีไทยลีกรวมถึงบางคนก็ขยับไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วมาฝากกันครับคนแรกครับโจนาธานเข็มดีกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กสร้างชื่อในการรับใช้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีตั้งแต่ปี2021ขณะที่เจ้าตัวอายุได้เพียง19ปีครับรวมไปถึงการแข่งขัน SEA Games ที่เวียดนามขณะเดียวกันครับเคยมีชื่อติดทัพช้างศึกชุดใหญ่ไปแล้วซึ่งก่อนหน้านี้ครับเขาค้าแข่งอยู่กับโอเดนเซ่ในลีกเดนมาร์กก่อนจะตัดสินใจย้ายมาอยู่กับราชบุรี FC เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาจุดเด่นอยู่ที่รูปร่างอันสูงใหญ่ครับพร้อมกับส่วนสูงที่มากกว่า190ซมมีสไตล์การเล่นอันดุดันในแบบฉบับนักฟุตบอลยุโรปมีการเล่นที่ค่อนข้าง aggressive ครับและมักจะเป็นคนกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมทุกครั้งและช่วยให้ทีมราชันมังกรมีเกมรับที่แข็งแกร่งมากขึ้นคนต่อมาครับสยามแยบดาวเตะรูปหล่อลูกครึ่งไทยอังกฤษครับที่ปัจจุบันสังกัดโปลิสเทโล FC โดยทีมมังกรล่วงเงินครับส่งเขาไปร่วมโครงการ FC Bayern World Squadซึ่งเป็นโปรแกรมที่ทีมเสือใต้ยักษ์ใหญ่ของบุนเดสลีกาเยอรมนีครับเปิดคัดนักเตะจากทั่วโลกให้ร่วมฝึกฟุตบอลกับทีมงานสตาฟโค้ชมืออาชีพหลังไปฝึกฝีเท้ากับบาเยิร์นครับเจ้าตัวกลับมาเป็นกำลังสำคัญให้กับโปลิสเทโล FC ในซีซั่นนี้ซัดประตูสำคัญใส่ชลบุรี FC ช่วยทีมเอาชนะฉลามชนแบบสุดมันครับ3ประตูต่อ2นับเป็นการแจ้งเกิดแบบเต็มตัวและล่าสุดครับก็ถูกเรียกตัวไปฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่เตรียมลุยทัวร์นาเมนต์ปรีโอลิมปิกปีหน้าอีกด้วยต่อกันที่เจมส์เบเรสฟอร์ดครับแบ็คขวาลูกครึ่งไทยอังกฤษที่เคยผ่านการลงเล่นในลีกอังกฤษอย่าง National League South ให้กับทีม Worthing FC เมื่อปีที่ผ่านมาครับถือเป็นตัวละครลับที่โผล่มาร่วมทีมอุทัยธานี FC ในซีซั่นนี้แบบสุดเซอร์ไพรส์ครับโดยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับเขาถูกเรียกตัวไปติดทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแถมล่าสุดครับถูกเรียกตัวไปติดทีมช้างศึกชุดใหญ่ในการอุ่นเครื่องที่ทวีปยุโรปถูกส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในเกมเสมอเอสโตเนีย1ประตูต่อ1จุดเด่นของเขาครับอยู่ที่ความเร็วและการเติมเกมรุกอันยอดเยี่ยมวิ่งไม่มีหมดครับมาถึงอาทิตย์เบิร์กครับลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ครับเริ่มฝึกฟุตบอลกับทีมสตาร์เบคของนอร์เวย์เคยไปเล่นฟุตบอลที่สหรัฐอเมริกาในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยแถมยังเคยปะทะฝีเท้ากับเออร์ลิงฮาแลนด์และมาร์ตินโอเดกาดสมัยเป็นดาวรุ่งมาแล้วครับก่อนจะย้ายร่วมทีมนครปฐมยูไนเต็ดในซีซั่นก่อนมีส่วนช่วยต้นสังกัดนะครับขึ้นมาโลดแล่นบนเวทีลีกสูงสุดของไทยได้สำเร็จเจ้าตัวสามารถเล่นได้ทั้งตัวริมเส้นศูนย์หน้าแถมยังเคยถูกจับไปเล่นกองกลางตัวรับมาแล้วครับจุดเด่นอยู่ที่ความเร็วไปกับบอลได้ดีทักษะส่วนตัวก็ไม่เป็นสองรองใครล่าสุดครับถูกเรียกไปติดทีมชาติชุดใหญ่ที่เดินทางไปทัวร์ยุโรปแล้วก็ได้ลงสนามเป็นตัวสำรองนะครับทั้งนัดพบจอร์เจียและเอสโตเนียครับปิดท้ายกันที่พาทริกกุสตาฟสันครับกองหน้าลูกครึ่งไทยสวีเดนครับของทีม BG ปทุมยูไนเต็ดย้ายมาเล่นฟุตบอลในไทยตั้งแต่ปี2022โดย The Rabbit ครับส่งให้ทีมพันธมิตรอย่างเชียงใหม่ FC ยืมตัวไปใช้งานในซีซั่นก่อนขณะเดียวกันครับยังเป็นขุมกำลังของทีมช้างศึกชุด U23 เหรียญเงิน SEA Games ที่เวียดนามด้วยจุดเด่นของพาทริกครับอยู่ที่รูปร่างอันสูงใหญ่มีการจบสกอร์อย่างชาญฉลาดสร้างปัญหาให้กับกองหลังเสมอเวลาต้องเผชิญหน้าทำให้เขาถูกตั้งความหวังเอาไว้ค่อนข้างสูงว่าจะก้าวขึ้นมาทดแทนหัวหอกรุ่นพี่ในทัพช้างศึกชุดใหญ่ในอนาคตทั้งหมดเป็น5ดาวเตะลูกครึ่งไทยครับที่กำลังเฉิดฉายบนเวทีไทยลีกเวลานี้สิ่งสำคัญคือพวกเขาภาคภูมิใจในการเลือกสัญชาติไทยลงสนามนั่นทำให้นักเตะลูกครึ่งล้วนมีส่วนกับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างต่อเนื่องแบบรุ่นสู่รุ่นจนถึงทุกวันนี้ครับ